แม้ว่ามิตซูบิชิประเทศไทยยังปิดเงียบเกี่ยวกับชื่อรุ่นรถใหม่ที่จะเปิดตัวในไทยอีกหนึ่งรุ่นในช่วงครึ่งหลังของปี2018นี้ถามสื่อหลายสำนักก็ยังฟันธงลงไปว่าโอกาสทำตลาดในไทยของรถรุ่นนี้เป็นศูนย์หรือมีน้อยมากแต่จากการติดตามและข้อมูลที่เรามีอยู่กลับพบว่าคนไทยน่าจะได้เห็นการเปิดตัวรถรุ่นนี้ภายในปี2018รถรุ่นที่ว่านี้ก็คือ Mitsubishi Eclipse Crossรถ crossover หรือ compact SUV ที่เริ่มจำหน่ายไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกทั้งยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์รถตัวนี้ยังถูกคาดหมายว่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Mitsubishi ในอนาคตความเป็นไปได้ในการเปิดตัวรถรุ่นนี้ในเมืองไทยมีสูงขึ้นมาไม่เพียงเพราะรถสาย SUV ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเท่านั้นแต่จากที่ทางทีมงานทราบมาก็คือรถรุ่นใหม่ที่ทาง Mitsubishi ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวภายในปีนี้เป็นรถ SUV รุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในไทยมาก่อนซึ่งถ้ากลับมาดูรถ SUV ที่ทาง Mitsubishi มีอยู่ในมือแล้วพบว่ามีอยู่เพียง4รุ่นซึ่งก็คือ ASX Eclipse Cross Outlander Plug-in Hybrid และรถกระบะดัดแปลงอย่าง Pajero Sport ทำให้เหลือเพียง3รุ่นแรกที่ยังไม่มีจำหน่ายในไทยซึ่งถ้าเป็น ASX ก็ดูจะเก่าไปมากในขณะที่ Outlander Plug-in Hybridที่นอกจากจะมีขนาดตัวถังใกล้เคียงกับ Pajero Sport แล้วก็ยังใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ที่น่าจะใช้เวลาอีก 1-2 ปีเป็นอย่างน้อยในการทำตลาดในไทยซึ่งทาง Mitsubishi ก็เตรียมยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตรถ Plug-in Hybrid และรถไฟฟ้าในเมืองไทยภายในปี2018นี้ทำให้เหลือเพียงทางเลือกเดียวซึ่งก็คือ Eclipse Cross สิ่งที่ทำให้การเปิดตัวในไทยเป็นไปได้สูงมากขึ้นไปอีกก็คือรถรุ่นนี้เป็น Global Model ที่อยู่ในแผนระยะกลาง Drive for Growthระหว่างปีงบประมาณ 2017 ถึง 2019 ของ Mitsubishi ที่ระบุถึงการเตรียมจำหน่ายใน80ประเทศทั่วโลกและตลาดอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นตลาดหลักอันดับต้นๆของ Mitsubishi มาโดยตลอดและไทยก็เป็นตลาด Compact SUV ที่รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาค Mitsubishi Eclipse Cross ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวและใช้ขุมพลังทางเลือกเดียวก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไมเวก4สูบ Direct Injectionความจุ 1.5 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด152แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT มีคู่แข่งสำคัญอย่าง Toyota CHR และ Honda HR-V โดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาที่ประมาณ 765,000 บาทและถ้าประเทศไทยไม่มีชื่ออยู่ใน80ประเทศที่ทาง Mitsubishi จะทำตลาดรถรุ่นนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกมากพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ